จะเป็นยังไงครับเมื่อทีม X10 โดนสื่อดังต่างประเทศจัดอยู่ในทีมที่อ่อนที่สุดในการแข่งขัน Valorant ชิงแชมป์โลกแต่ผลงานเนี่ยดีกว่าทีมดังหลายทีมซะอีกฮะเรื่องราวจะเป็นมายังไงพบกับผมซีแมนเกม Valorant ถือเป็นเกม e-sport น้องใหม่ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดพอได้รับความนิยมจากแฟนเกมทั่วโลกและล่าสุดทาง Riot ผู้พัฒนาเกม Valorant ได้จัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งแรกในเกม Valorant ในรายการ Valorant Champion 2021ที่มีทีมดังจากทั่วทุกมุมโลกเข้าร่วมชิงชัยในรายการนี้ทั้งหมด16ทีมและมีเงินรางวัลไปเดิมพันกว่า1ล้าน US ดอลลาร์หรือประมาณ30กว่าล้านบาทและทีมที่จะเข้าแข่งขันในรายการ Valorant ชิงแชมป์โลกนี้ได้ต้องเป็นทีมที่ถูกคัดมาแล้วว่าเจ๋งจริงจริงเพราะต้องเอาชนะคู่แข่งที่ต้องการเข้ามาแข่งในรายการนี้เหมือนกันฉะนั้นทีมที่เข้าร่วมในรายการชิงแชมป์โลกครั้งนี้ไม่มีหมู่แน่นอนและในการชิงแชมป์โลกครั้งแรกของเกม Valorant ก็มีทีมไทยเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด2ทีมนั่นคือทีม Full Sent กับ X10 Kid โดยทีม Full Sent ได้ตั๋วมาจากรายการการแข่งขัน APAC Last Qualify ส่วนทีม X10 ได้ตั๋วมาจาก Southeast Asia Circuit Point ซึ่งวัดจากผลงานตลอดทั้งปีที่แข่งในโซน Southeast Asia ก็เป็นทีม X10 ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในโซน Southeast Asia และได้ตั๋วเข้าไปแข่งในรายการชิงแชมป์โลกครั้งนี้ทันทีและขุนพลของทีม X10 ที่จะเข้าชิงชัยในรายการนี้มีสมาชิกทั้งหมด5คนประกอบไปด้วย Fox กัปตันทีมที่คอยควบคุมการเล่นสั่งแผนให้กับทีมด้วยตำแหน่ง Initiator Cool ตำแหน่ง Fake คอยซัพพอร์ตเพื่อนเติมเต็มในสิ่งที่ขาดปฏิพานตำแหน่งดูเอริชคอยบุกทะลวงไซต์ทำลายล้างฝั่งตรงข้ามสแกลลี่ตำแหน่งคอนทูเรอร์คอยปิดมุมที่อันตรายทำให้เพื่อนเล่นง่ายและคนสุดท้ายซูชิบอยตำแหน่งเซนติเนลที่คอยตั้งรับป้องกันและคอยระวังหลังให้เพื่อนแน่นอนนะครับว่าก่อนแข่งชิงแชมป์โลกสื่อดังในต่างประเทศเขาต้องจัดเทียริชทีมที่เก่งที่สุดทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์มากที่สุดทีมเต็งแชมป์ก็จัดลำดับกันไปตามความคิดของแต่ละสื่อแต่ก็มีสื่อดังในต่างประเทศจัดให้ทีม X10 จากประเทศไทยอยู่ในลำดับเทียร์ดีหรือทีมที่อ่อนที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้หลังจากเทียร์ลิสต์นี้แพร่กระจายออกไปแฟนเกมหลายคนก็ต่างคิดว่าทีม X10 เนี่ยคือทีมแจกแต้มทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์ได้น้อยที่สุดทีมนี้เนี่ยตกรอบแรกแน่นอนโดยสื่อดังเขาให้เหตุผลในการจัดเทียร์ลิสต์นี้ว่าหลังจากที่ X10 แข่งมาสเตอร์ที่ไอแลนด์ก็ไม่ได้แข่งมาสเตอร์อีกเลยแถมจบอันดับที่7ในมาสเตอร์แถม X10 ไม่ใช่ทีมที่เก่งมากนักไม่มีอะไรน่าสนใจและการชิงแชมป์โลกครั้งนี้ทีม X10 เป็นแค่ทีมอันเดอร์ด็อกกับการชิงแชมป์โลกครั้งนี้เท่านั้นจากการจัดเทียร์ลิสต์แบบนี้ทำเอาแฟนเกมในประเทศไทยหลายต่อหลายคนก็งงเป็นไก่ตาแตกเพราะว่า X10 ของเราเนี่ยก็เก่งอยู่นะแต่ก็ยังว่าอาจไม่เก่งในสายตาชาวต่างชาติก็ได้และในที่สุดการแข่งขันชิงแชมป์โลกก็มาถึงทีม X10 จัดอยู่ในกลุ่ม A ที่มีทีม H จากโซน EU ทีม NV จากโซน NA ทีม X10 จาก Southeast Asia ประเทศไทยทีม Vivo Kids จากประเทศบราซิลในการแข่งขันแมตช์แรกทีม X10 ต้องโคจรมาพบกับทีมใหญ่อย่างทีม NV จากโซน NA และในการแข่งขันแมตช์นี้มีผู้เล่นของทีม NV ติดโควิดเลยต้องแข่งขันในห้องซ้อมความกดดันของ X10 ก็น่าจะมีไม่มากเท่าไหร่เพราะไม่ต้องขึ้นเวที Main Stage และต้องบอกก่อนนะครับว่าในการแข่งขันครั้งนี้หลายคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าโซน NA เนี่ยคือ The Base ของ The Base ที่สุดแล้วและก็เหมือนจะเป็นแบบนั้นจริงๆทางทีม X10 ต้านทานความแข็งแกร่งของทีม NV ไว้ไม่ไหวพ่ายแพ้ไปในที่สุดทีม X10 จากประเทศไทยพ่ายแพ้กับทีม NV ด้วยสกอร์2ต่อ0แผนที่และทีม X10 ต้องไปเจอทีม Vivo Kids จากประเทศบราซิลX10 ไม่มีทางเลือกมากนักต้องชนะในแมตช์นี้เท่านั้นชนะเพื่อแข่งต่อในรายการนี้ถ้าแพ้ก็เก็บกระเป๋ากลับบ้านซึ่งทีม Vivo Kids ก็ไม่ธรรมดาเพราะในการแข่งแบบเพียวๆทีม Vivo Kids ชนะทีม Ace แต่ถูกปรับแพ้เพราะบั๊กเลยต้องมาเจอทีม X10 ในแมตช์นี้ใครๆก็คิดว่าทีม X10 ก็แค่ทีมแจกแต้มทีม X10 ก็ไม่เท่าไรหรอกเพราะแพ้ทีม NV มาแล้วด้วยแฟนเกมหลายคนก็ต่างคิดว่าทีม Vivo Kids จากประเทศบราซิลได้ไปเจอกับทีม NV ในแมตช์ต่อไปอย่างแน่นอนและในแมตช์นี้เป็นแมตช์แรกที่ทางทีม X10 ได้ขึ้นบนเวทีเมนสเตจแฟนเกมจากประเทศไทยหลายคนก็ต่างคิดว่าจะต้องมีความกดดันอย่างแน่นอนอาจจะเล่นไม่ออกอาจจะมีความตื่นเต้นที่ต้องเผชิญหน้ากับทีมฝั่งตรงข้ามและการเผชิญหน้ากับความกดดันก็มาถึงในแมตช์แรกกับแผนที่ Icebox X10 ทำได้ดีมากๆนำไปก่อน8ต่อ4วินและด้วยสกอร์ที่ห่างขนาดนี้เลยทำให้คำพูดที่ว่า X10 แข่งเมนสเตจก็คงจะต้องตื่นเต้นหรือเล่นไม่ออกอย่างแน่นอนแต่ที่
่ไหนได้รูปเกมของทีม X10 เล่นดีมากไล่ขยี้ทีม Vivo Kids และปิดเกมไปด้วยสกอร์13-6วินซึ่งเป็นสกอร์ที่ขาดมากๆและในแมปที่2กับแผนที่ Haven X10 เล่นด้วยความมั่นใจไล่ซัดทีม Vivo Kids นำไปก่อน3-9วินก่อนที่จะส่งทีม Vivo Kids กลับบ้านด้วยสกอร์13-5แบบขาดลอยและผลการแข่งขันครั้งนี้ทีม X10 ชนะทีม Vivo Kids 2-0แผนที่ส่งทีม Vivo Kids กับบราซิลและชัยชนะครั้งนี้ของทีม X10 ต้องไปเผชิญหน้ากับอดีตอย่างทีม NV อีกครั้งเพราะว่าผลการแข่งขันอีกคู่ทีม NV ได้แพ้กับทีม H และต้องมาเจอกันเพื่อหาผู้ชนะเข้ารอบ Playoff ทีม X10 ต้องมาเจอกับอดีตที่เคยพ่ายแพ้มาก่อนและเขาจะต้องก้าวข้ามความผิดหวังนี้ไปให้ได้ X10 โคจรมาพบกับทีม NV ในศึกตัดสินเข้ารอบ Playoff X10 จะเก็บกระเป๋ากลับบ้านหรือจะลุยต่อในรอบ Playoff ทีม Underdog จะต้องมาเจอกับทีมระดับท็อปของโซน NA ในแมปแรกในแผนที่ Icebox X10 นำไปก่อนในครึ่งแรกด้วยสกอร์7-5วินแต่ก็เป็นทีม NV ที่พลิกกลับมาชนะด้วยสกอร์13-10ทีม NV นำไปก่อน1-0แผนที่เสียงแฟนเกมในตอนนั้นก็ต่างคิดว่าทีม X10 เอาชนะทีม NV ไปไม่ได้อย่างแน่นอนและในแมปที่2กับแผนที่ Split ถ้า X10 แพ้ไปในแมปนี้อีกเก็บกระเป๋ากลับบ้านทันทีในแมปนี้ X10 สู้สุดใจเสมอครึ่งแรก6-6วินแต่ด้วยพลังใจทำให้ทีม X10 แซงนำกลับมาชนะทีม NV ด้วยสกอร์13-8ทำให้ผลการแข่งขันเสมอกันอยู่ที่1-1แผนที่ต้องไปตัดสินกันในแผนที่ที่3กับแผนที่ Haven และในแผนที่นี้ทีม X10 เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดนนำไปก่อนครึ่งแรกด้วยสกอร์9-3วินซึ่งถือว่าเป็นสกอร์ที่ห่างมากๆทีม NV เอาชนะอีกแค่4วินก็จะชนะทีม X10 ได้แล้วช่องแชทในตอนนั้นก็ต่างพิมพ์ไปในทิศทางเดียวกันว่า Easy X10 GG X10 กับบ้านเธอ X10 ซึ่งในตอนนั้นแฟนๆหลายคนก็ต่างคิดว่าX10 คงจะหมดใจและต้องแพ้กับทีม NV อย่างแน่นอนตัดภาพไปที่การแข่งขันในราวด์ที่13เป็นคอมโบระหว่าง Frog กับปฏิพานเก็บทีม NV ไป4คน NV but do they have what it takes to close this out that's the question we'll be answering in the next couple of seconds that aggression out of Victor working great to start things off Ooh, oh my what? God how he's going to win this 1v4going to have to stat pad but they peek him together big round from Paddy และด้วยการเล่นที่ไม่มีอะไรจะเสียทำให้ทีม X10 ต้องดันออกมาสู้และด้วยการเล่นสไตล์แบบนี้เองทำให้แฟนเกมหลายคนต่างรู้กันดีว่า X10 ยังไม่ถอดใจง่ายๆ X10 ได้กัดฟันกำหมัดไปซัดหน้าทีม NV ไม่พักทำให้สกอร์ตามมาเป็น5-9 6-9 7-9 8-9 จนครูเปิดล่างซูเปอร์ไซย่าพา X10 ขึ้นแทนไปก่อน12-11This gets scary very quickly because look where Crashies is lurking in the shadows of C Long. They're moving to the A site. Cruz will try to hold on, and he gets away with three. The lockdown will do absolutely nothing. Give yourself a pat on the back, but you need one more.และทีม NV ก็ตามตีเสมอเป็น12-12จนทีม X10 กลับมาทำเกมบุกขึ้นนำไปก่อน13-12เหลืออีกแค่วินเดียว X10 ที่จัดอยู่ในทีม Underdog จะส่งทีมระดับท็อปเทียร์กลับบ้าน In the playoffs the stun to the backside Oh they're gonna eliminate Sushi Boy to start with Mapani is still going strong on the backside Oh and through the cloudburst and it comes the blade storm and it's not even needed Scary closes it out and SEA are going all the wayway to playoffs envy have been eliminated and x10 underestimated themselves coming into this tournament และหลังจากชัยชนะของ x10 ก็ทำให้หลายต่อหลายคนอึ้งและช็อกมากเพราะคงไม่มีใครคิดว่าจากทีมที่โดนจัดอันดับอยู่ในเทียร์ดีทีมที่หลายคนคิดว่าเป็นทีมแจกแต้มคิดว่าเอาชนะได้ง่ายจะเอาชนะทีมระดับท็อปเทียร์หลายต่อหลายทีมและเข้ารอบเพลย์ออฟไปได้ถ้าเทียบผลงานของทีม X10 หมัดต่อหมัดปอนต่อปอนทีม X10 ยังผลงานดีกว่าทีมเซนติเนลทีมที่หลายคนมองว่าเป็นทีมเต็งแชมป์เพราะทีมเซนติเนลยังไม่ผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟเลยและ X10 ก็เข้ารอบเพลย์ออฟไปเจอกับทีมแกมบิตและต้านทานความแข็งแกร่งไว้ไม่ไหวพ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์2-1แผนที่ทีม X10 ได้1แผนที่จากแชมป์มาสเตอร์อย่างแกมบิตถือว่าเหนือความคาดหมายมากๆต้องบอกเลยนะครับว่าทีม X10 จัดอยู่ในทีมอันเดอร์ด็อกทีมม้ามืดทีมนอกสายตาและในสายตาของทีมต่างชาติหรือว่าแฟนเกมต่างชาติ X10 เนี่ยอ่อนมากๆครับแต่ X10 ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าจากทีมอันเดอร์ด็อกทีมนอกสายตาทีมแจกแต้มทีมที่หลายคนมองข้ามกลายเป็นทีมระดับท็อปของโลกแล้วผลงานของทีม X10 ดีกว่าทีมเต็งแชมป์อย่างทีมเซนติเนล
หรือทีมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นโน1ของโซน NA ดีกว่าทีม Vision Strike ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นโน1ของโซนเอเชียและตอนนี้หลายคนก็คงกล้าพูดได้เต็มปากแล้วว่าทีม X10 Quit เป็นทีม Valorant ระดับท็อปของโลกและสำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นจะเทิร์นโปรกับเกม Valorant นะครับผมขอแนะนำอุปกรณ์ชั้นยอดของ MSI คือสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สุดแรงเกมมิ่งเกียร์สุดล้ำจอมอนิเตอร์ชั้นยอดรวมไปถึงโน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับท็อปที่จะทำให้คุณคว้าชัยในทุกสนามเลยแหละฮะแน่นอนนะครับว่าเกม Valorant เป็นเกมที่ติดตลาดไปแล้วนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยสนับสนุนวงการเกม Valorant ในไทยด้วยนะครับอย่างทัวร์นาเมนต์ที่กำลังจะมาถึงครับกับทัวร์นาเมนต์ MGA Universityแชมเปี้ยนชิพ 2021 ซีซั่น 2ที่จัดขึ้นโดย MSI สุดยอดผู้นำด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระดับโลกที่มีสินค้ามาตรฐานระดับโลกทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกมมิ่งเกียร์จอมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็ไปหาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับสำหรับสินค้าของ MSI ฮะคุณภาพดีมากมากครับแถมการดีไซน์ของ MSI นะครับก็ออกแบบมาได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับการใช้งานจริงฮะและทัวร์นาเมนต์อย่าง MGA University Championship 2021จัดมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับและเป็นเกมการแข่งขัน Valorant ในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อหาทีมที่แข็งแกร่งที่สุดชิงเงินรางวัลมากกว่า 150,000 บาทเริ่มถ่ายทอดสดในรอบกรุ๊ปสเตจในวันที่18ถึง23ธันวาคม2564นี้เท่านั้นนะครับที่ Facebook Fanpage MSI Gaming Thailand และ ESL Thailand ทั้งใน Facebook และ YouTube และใน Twitch และคนที่มาดูสดนะครับสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามร่วมสนุกได้ที่ลิงก์ใน Description เลยนะฮะเพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมายครับไม่ว่าจะเป็น MSI GK 701มูลค่า 3,990 บาทหรือจะเป็นน้องตุ๊กตา Lucky มูลค่า 3,000 บาทเมาส์ MSI Crush GM 11มูลค่า 1,190 บาทแล้วก็มีหมวกกับเสื้อเท่ๆด้วยนะสามารถติดตามการแข่งขันได้ตามวันและเวลาที่ขึ้นให้เลยนะฮะและใครจะมาเทิร์นโปเป็นโปรเพลเยอร์คนต่อไปติดตามได้ในการแข่ง MGA University Championship 2021ได้เลยนะฮะ